นุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac Hug Clay Soap ผลิตภัณฑ์สบู่สำหรับทำความสะอาดร่างกายด้วยการผสานพลังจากเคลย์3ชนิดและสารสกัดธรรมชาติ 100%สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันอังคารที่20มิถุนายน2560ยังคงอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีค่ะกับสบู่ Hug Clay Soap นะคะสำหรับสบู่สำหรับคนน่ารักนั่นเองนะคะคนน่าฮักค่ะก็สบู่นี้ใครยังไม่มีนะคะรีบไปซื้อซะเดี๋ยวจะตกเทรนด์ซะก่อนนะคะสบู่ตัวนี้นะคะดียังไงทำไมปอมถึงเอามาโปรโมตตลอดเลยคือถ้าใช้เองแล้วใช้ไม่ดีก็ไม่อยากจะให้คุณผู้ชมได้ใช้แต่นี่ใช้แล้วดีเลิศประเสริฐสีมากๆนะคะก็เป็นสบู่ที่ช่วยลดแบคทีเรียดูดซับกลิ่นตัวดีท็อกซ์รูขุมขนลดสิวอักเสบแล้วก็เหงื่อนะคะคือเขาทำมาจากโคลน3ชนิดด้วยกันโคลนสีแดงโคลนสีเขียวโคลนสีดำนะคะแล้วก็ยังมีสารสกัดจากธรรมชาติ 100% จากน้ำมันไบยูคาลิปตัสเปลือกแมกโนเลียแล้วก็โฮลี่เอิร์บด้วยนะคะแล้วที่สำคัญผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมแล้วก็พาราเบนใช้ก็ใช้ง่ายๆค่ะคือฟอกปกติแต่ว่าบริเวณที่ต้องการดับกลิ่นเนี่ยให้เน้นตรงนั้นเป็นพิเศษนะประมาณ 1-5 นาทีปอมลองใช้แล้วเวิร์กมากๆออกกำลังกายแล้วไม่มีกลิ่นตัวเลยมหัศจรรย์จริงๆนะคะก็ใครสนใจนะคะก็ลองโทรไปได้นะคะสั่งซื้อได้หมดแล้วก็ซื้อใหม่ได้นะคะไม่ว่ากันนะคะก็เบอร์นะคะ02นะคะเอาช่วยขึ้นเบอร์ทีจำเบอร์ยังไม่ได้ไม่ใช่02ขออภัย0994469469 0994469469หรือว่า LINE นะคะ SCICOZOFFICE นะคะก็อ่ะช่วยกันเนาะสบู่นี้ดีจริงๆนะพูดเลยอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าควรใช้มันดีมากๆแล้วก็ใช้แล้วสะอาดอ่ะมันรู้สึกได้เลยว่ามันไม่มีสารเคมีใดๆนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องอยากจะบอกคุณผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเปลี่ยนเวลา เปลี่ยนเวลารายการให้เร็วขึ้นดีมะจะได้มีเวลาตอบคำถามเยอะๆด้วยนะคะพรุ่งนี้เจอกัน 9:29 นาทีเอาสิ 9:29 ถือเลิกถือชัยจะได้ก้าวหน้านะ 9:29 นาทีเจอกันนะคะกับรายการ Take Profit พรุ่งนี้นะคะแล้วก็จบเหมือนเดิมแหละ 10:40 นะคะต่อเวลาให้คุณผู้ชมเพราะว่าคำถามเข้ามาเยอะเหลือเกินนะคะเราก็เอาใจคุณผู้ชมแหละคุณผู้ชมผู้น่ารักของเราทำให้รายการเราอยู่ยั่งยืนยงนะคะก็นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะทีนี้มาดูช่องทางการรับชมกันอีกครั้งนึงนะคะคุณผู้ชมก็มีทางแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้ทั้ง Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดแล้วก็ทาง Channel 8 Thailand นะคะย้ำว่าช่องชื่อ Channel 8 Thailand นะคะแล้วก็ยังมีอีกช่องทางนะคะก็จะมีทางด้านของเว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะคะมีแอปพลิเคชันนะคะที่เป็น Channel 8เลข8เป็นสีชมพูสีม่วงที่เห็นบนหน้าจอนี่แหละค่ะสัญลักษณ์สีนี้ดูได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะก็จะบอกว่าทั้ง2ช่องทางทั้งเว็บไซต์แล้วก็ที่เป็นแอปพลิเคชันเนี่ยเป็น HD นะคะอยากดูชัดๆเห็นรอยทีนคาของปอมชัดๆเนี่ยก็ดูกันได้นะอย่าเห็นตรงนั้นแต่อย่าเห็นดีกว่าเนาะแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะซึ่งสามารถรับชมได้เนี่ยทีวีไทยได้ทุกช่องที่เป็นช่องทีวีดิจิตอลนะคะแล้วก็ยังมีช่อง 3,000 กว่าช่องทั่วโลกดูทั้งหนังก็ได้ซีรีส์ก็ได้ซีรีส์ไม่ใช่แค่ซีรีส์แบบซีรีส์ฝรั่งนะซีรีส์เกาหลีซีรีส์จีนเนี่ยหนังจีนการ์ตูนดูได้หมดเลยนะคะแล้วก็ยังมีกีฬาก็มีค่ะคุณผู้ชมคะช่องข่าวก็มีนะคะปอมที่ปอมใช้ประจำเนี่ยเป็น Netflix นะคะเขามีทุกแบบเลยอะ
นะก็ลองดูเป็นเนี่ยเป็นแค่ตัวอุปกรณ์ USB เสียบเข้ากับช่อง HDMI ของทีวีรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกพูดเลยแล้วคุณผู้ชมก็สามารถพกพาไปได้ทุกที่ที่มีทีวีแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตนะคะไม่ว่าจะไปพักต่างจังหวัดหรือไปพักต่างประเทศแล้วเราแบบไม่อยากพลาดข่าวสารหรือว่าไม่อยากพลาดความบันเทิงที่เราติดกันอยู่เนี่ยก็เราก็เอาพาไปด้วยนะคะก็อีกหนึ่งช่องทางก็จะเป็นทางด้านของ www. ขออภัย ขออภัยเจ็บคอนิดนึง www.wellnessmarkshop.com นะคะตอนนี้คุณผู้ชมเข้ามากันเยอะแล้วมีคุณผู้ชมถามถึงพี่เจนเดี๋ยวต้องถามพี่เจนว่าหายไปไหนเนาะเห็นชอบเข้ามาแซวไงแล้วก็ยังไม่เข้ารายการเราสักทีเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเนาะเดี๋ยวจะถามให้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ในส่วนของภาพต่างประเทศเดี๋ยวจะให้ดูกันนิดนึงนะภาพของตลาดหุ้นสหรัฐบวกกันทั่วหน้านะคะประเด็นเนี่ยก็คือว่ามีความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจของสหรัฐเพิ่มมากขึ้นหลังจากประธานเฟดสาขานิวยอร์กนะคะออกมาเปิดเผยค่ะบอกว่าตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยของสหรัฐเนี่ยยังต่ำเกินไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็ต่อไปเนี่ยมันจะมีอาการดีขึ้นตัวเลขตัวนี้เนี่ยจะมีการดีขึ้นพร้อมๆกับค่าแรงที่ดีขึ้นเศรษฐกิจของสหรัฐจะไปได้ดีขึ้นมันมีความมั่นใจตรงนี้เข้ามาค่ะคุณผู้ชมคะก็เลยส่งผลให้ดัชนีดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq บวกกันทั่วหน้าเลยนะคะส่วนทางด้านของ Nikkei ญี่ปุ่นตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียต่างๆเช้าวันนี้ Nikkei เนี่ยบวกไปแล้ว 1.15%เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบไป 0.13% ฮั่งเส็งฮ่องกงติดลบไป 0.07% เวสเต้ไต้หวันบวกไป 0.65% คอสปี้เกาหลีใต้ติดลบไป 0.0 อ้าวอยู่ๆก็ทรงตัวซะงั้นเอาเป็นว่าตอนนี้คอสปี้ทรงตัวอยู่นะคะบวกไป 0.01 จุดนะคะเรียลไทม์มากๆส่วนราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือภาพล่าสุดเมื่อคืนนี้$44.20ต่อบาร์เรลประเด็นนี้ต้องบอกว่าคือตอนนี้มันปิดต่ำที่สุดในรอบ7เดือนคือมีข้อมูลออกมาเนี่ยหลักๆด้วยการที่มันมีผลกระทบก็คืออันที่1ข้อมูลเผยแพร่ว่าแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐเนี่ยที่เดินเครื่องเพิ่มขึ้น22สัปดาห์ติดต่อกันเนี่ยนะคะตอนนี้เพิ่มกันมาเป็น747แท่นคือมากที่สุดตั้งแต่เมษายนปี2015ข้อมูลที่2ก็คือว่าคงจะจำกันได้ว่าโอเปกเขามีการตกลงกันว่าจะขยายเวลาลดกำลังการผลิตในกลุ่มของเขานะคะซึ่งเขาก็ตกลงกันเรียบร้อยแล้วล่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปรากฏว่าเดือนพฤษภาคมอุปทานของโอเปกเนี่ยมันมีการทะยานขึ้นมาเราก็เพิ่งเห็นเพิ่งรู้เลยว่าลิเบียกับไนจีเรียเนี่ยได้รับการยกเว้นข้อตกลงอันนี้เขาก็ยังเดินหน้าการผลิตต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยการตกลงของโอเปกก็ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรสักเท่าไหร่นะคะก็ราคาน้ำมันยังคงลดอย่างต่อเนื่องนะนี่ก็เป็นประเด็นของน้ำมันส่วนทองคำราคาทองคำนะคะซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยก็ถูกเทขายกันออกมาหลังจากที่มันมีความมั่นใจเรื่องของเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะล่าสุด $1,246.70 ต่อทรอยออนซ์ค่ะแล้วก็ค่าเงินบาทยังเป็นภาพของการแข่งค่านะคะ33.95 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะนี่ก็เป็นภาพของสินทรัพย์ต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้แล้วก็เช้าวันนี้นะคะคุณผู้ชมในขณะที่ภาพของเซตอินเด็กซ์เมื่อวานนี้เป็นไปอย่างสวยงามเราเห็นละ 1,581.14 จุดเราเข้ามายืนตรงแดนนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเราจะมาพูดคุยค่ะกับทางด้านของคุณกิตพลไพรไพศาลกิตนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kay Hian ประเทศไทยคุณกิตพลสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะมาคุยกันเรื่องของเซตกันหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วและสัปดาห์ก่อนหน้านี้มันมีความไซด์เวย์กันอย่างต่อเนื่องมาเริ่มสัปดาห์นี้เนี่ยเราเริ่มเห็นแสงสว่างและทางปลายอุโมงค์ว่ามันเริ่มจะไปต่อวันนี้เนี่ยมองทิศทางเป็นยังไงกันบ้างคะครับก็มองว่าวันนี้น่าจะแกว่งนะครับแต่ว่าในช่วง2สัปดาห์สุดท้ายก็ยังคงมองบวกกับเรื่องของ Window Dressing อยู่ครับนะฮะถามว่าเอ๊ะหลายคนก็จะงงว่าทำไมตลาดมันมาขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วต่อสัปดาห์นี้นะครับก็ต้องบอกว่าอันที่1ก็คือต้องบอกว่าความเสี่ยงหลายๆอย่างในตลาดเนี่ยมันชะลอตัวไปนะครับอันที่1การเมืองของยุโรปเองนะครับที่คนจะกังวลว่าจะทำให้ผันผวนหรือเปล่าเนี่ยก็พอเลือกตั้งฝรั่งเศสไม่ได้มีอะไรพลิกโผนะครับในรูปเงินเที่ยวหน้ากันยายนหน้าเลยก็แปลว่าจากนี้ถึงกันยายนเรื่องยุโรปจะไม่มีประเด็นความเสี่ยงครับ
ในฝั่งของเฟดที่จะประชุมแล้วก็จะลดบาลานซ์ชีทไหมจะดึงสภาพคล่องออกจากระบบหรือเปล่าเนี่ยปกติเวลาเฟดเขาจะทำโอเปอเรชันที่เป็นใหญ่ๆทำนองนี้เนี่ยเขามักจะทำในการประชุมเดือนที่มีการแถลงข่าวจากนี้ไปเนี่ยเดือนที่มีการแถลงข่าวก็คือจะมีเดือนกันยากับธันวาคมก็แปลว่าถ้าเร็วที่สุดที่เฟดจะมีการทำอะไรใหญ่ๆอย่างนี้เนี่ยน่าจะเป็นในเดือนกันยาครับก็แปลว่าเดือนสองเดือนตรงนี้ทางสะดวกอีกนะครับไม่ค่อยมีข่าวร้ายอะไรเข้ามานะครับถ้ามาดูแล้วตลาดหุ้นเราเนี่ย เวลามองว่าหุ้นน่าสนใจหรือพันธบัตรสนใจเนี่ยเราต้องดูสองตัวนี้เปรียบเทียบกันครับสิ่งที่เราเห็นก็คืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยในช่วงเดือนที่ผ่านมามันปรับตัวลดลงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เทียบกันแล้วกลายเป็นว่าพันธบัตรดูไม่ดีหุ้นดูดีกว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าไปดูในทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นมานิดนึงเนี่ยความต่างตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันสูงในระดับ 6-7 ปีที่ผ่านมาเลยนะครับซึ่งเวลาเราเจอสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเรามักจะเห็นหุ้นแกว่งขึ้นมากกว่าหรือถ้าลงก็จะลงไม่ค่อยเยอะเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าในมุมมองเราเนี่ยภาพตรงนี้เนี่ยมันซัพพอร์ตการที่จะเห็นการแกว่งตัวขึ้นหรือว่าซึมขึ้นมากกว่าครับโอเคงั้นวันนี้เนี่ยให้กรอบแนวรับแนวต้านไว้เท่าไหร่คะครับต้องบอกว่าวันนี้เราให้กรอบแนวรับอยู่ที่ 1,575 ครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยเรามองที่ 1,585 ครับก็มองว่าลักษณะการขึ้นในแบบที่ไม่ได้มีคาทาลิสต์ที่มันชัดเจนแล้วก็ต้องบอกว่ามันจะมาจากเรื่องของการบริโภคในประเทศเป็นหลักไม่ได้มาจากหุ้นขนาดใหญ่ก็จะทำให้ดัชนีเนี่ยเดินหน้าไม่ได้ไกลมากครับค่ะวันนี้เนี่ยท็อปพิกเป็นตัวไหนคะท็อปพิกวันนี้เราเลือกหุ้นที่เกี่ยวกับการบริโภคในประเทศแล้วก็หุ้นการท่องเที่ยวครับเราเลือกการบริโภคในประเทศเนี่ยนะครับเราก่อนหน้านี้เราเชียร์ GCAP มาหลายวันครับเรื่องราคาข้าวซึ่งจริงราคาข้าวที่ดีเนี่ยนอกจากคนทางการเกษตรดีแล้วเนี่ยคนที่เช่าซื้อจักรยานยนต์ก็จะดีด้วยครับเพราะวันนี้เราก็ขอเลือก TCAP ซึ่งTK ฮะในราคาตรงนี้ซึ่งเราคิดว่าซื้อตรงนี้เนี่ยมันมีความเสียเปรียบทางต้นทุนเนี่ยน้อยกว่าคนน้อยกว่าที่จะไปไล่ราคาคนอื่นครับค่ะทิติกรนะคะครับทิติกรครับตอนนี้11.30 บาทให้รับที่เท่าไหร่คะแล้วก็ราคาเหมาะสมเท่าไหร่คะครับเราก็มองว่าถ้าจะซื้อก็คือเป็น follow buy ที่ตรงนี้ครับเรามองว่าราคาที่สุดแล้วสามารถแกว่งผ่านแนวต้านในโซน11 บาทแล้วก็ผ่านเส้นค่าเฉลี่ยหลายเส้นที่เกาะกลุ่มกันมาเนี่ยตัวนี้เป็นสัญญาณของการฟื้นตัวนะครับที่น่าจะมีเป้าหมายในการทดสอบขั้นต่ำเนี่ยให้เดิมแถว12.50 บาทครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ของเราก็เป็น follow buy ครับโอเคเพราะว่าทำท่าจะเปิด11.40 บาทก็ถ้าใครอยากจะรับ11.40 บาทก็รับได้ใช่ไหมคะครับใช่ครับค่ะลองรับตอน ATO ดูนะคะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดถ้าเกิดสนใจจะรับตัวนี้ลองพิจารณาในเรื่องของการตัดสินใจการลงทุนอีกทีนึงแล้วก็แนวต้านให้ไว้12.50 บาทนะคะคเป็นท็อปพิกวันนี้สำหรับท็อปพิกวันนี้ครับโอเคตัวของทางด้านนะครับถ้าจะเอาอีกตัวนึงนะครับเกิดบางคนบอกเวลาอย่างนี้ไม่ค่อยกล้าเล่นหุ้น เล็กๆอยากได้ตัวใหญ่หน่อยสบายใจก็ Miner International หรือ Mint ในกลุ่มโรงแรมครับโอ้เห็นเมื่อวานนี้ขึ้นมาเมื่อวานหลายวันแล้วนะวันที่ผ่านมาเนี่ยจะขึ้นมาค่อนข้างแรงซึ่งต้องบอกว่ามันก็จะมีนัยยะครับว่าการผ่าน 39.50 บาทขึ้นมาในวันก่อนหน้าเนี่ยเมื่อวานอาจจะเห็นเป็นแท่งแดงนะครับแต่ว่าถ้ามองแล้วนัยยะของการผ่าน 39.50 บาทเนี่ยมันเป็นภาพของการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างระหว่างการไซด์เวย์กับการกลับตัวขึ้นได้เหมือนกันซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้มีโอกาสที่จะไปลุ้น 42-43 บาทเลยนะครับก็มองว่าเป็นตัวนี้น่าสนใจครับทีนี้ถ้าบางคนรักความเสี่ยงจริงครับก็จะมีอีกตัวนึงนะครับคือมินต์เนี่ยมันมีวอลเลนอยู่แต่ว่าต้องเตือนให้ระวังนิดนึงครับเพราะว่าเนื่องจากพอมินต์ขึ้นมาจาก36.37 บาทนะขึ้นมาเป็น39 บาทกว่าเนี่ยวอลเลนก็ขึ้นได้มา 100% เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นใครจะเก่งกำไรวอลเลนก็บริหารความเสี่ยงกันดีๆครับโอเคถ้ามินต์นี่39.75 บาทณตอนนี้รับได้เลยไหมคะครับเราก็มองว่ารับได้เลยครับเพราะว่าเรามองว่าการผ่าน39.50 บาทตัวนั้นมาเป็นจุดเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างพอสมควร อาจจะมีแกว่งบ้างแต่ว่าถ้าไม่หลุด39 บาทเราคิดว่าภาพเป็นการยกตัวขึ้นครับค่ะต้านเท่าไหร่คะมินครับต้านของมินจะอยู่ที่ต้านของมินต้านสำคัญจะอยู่ที่บริเวณ42 บาทถึง 43 บาทครับโอเคตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะขอแวะมาดูแป๊บหนึ่งค่ะคุณผู้ชม 1,582.71 จุดนะคะเป็นการปรับตัวบวกขึ้นไป 1.57 จุดค่ะหรือว่า 0.1% นะคะแล้วก็วันนี้กรอบที่ทางด้านของคุณกิจพลให้ไว้คือ1575เป็นแนวรับแล้วก็1585เป็นแนวต้านโอ้ใกล้แนวต้านแล้วเนาะทีนี้มีโอกาสที่จะชนแนวต้านแล้วอาจจะย่อด้วยไหมคะครับก็ต้องบอกว่าน่าจะแกว่งอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าคนพูดถึง15.75
70-75-80นี่ก็คือตลาดก็จะไม่ได้ไปไกลมากครับก็จะไต่ไปวันละเราเห็น2จุดบ้าง3จุดบ้างลงนิดหน่อยหรือว่าอย่างเงี้ยฮะก็จะเป็นลักษณะที่ตลาดไม่ได้มีคาตาลิสต์ชัดเจนครับค่ะเดี๋ยวให้คุณกิตพลดื่มน้ำแป๊บนึงนะคะขอทักทายคุณผู้ชมที่เข้ามากันมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะก็นอกจากคุณคอฟฟี่แมนแล้วนะคะยังมีคุณนฤทธิ์นะคะคุณปุ๋ยสวัสดีค่ะก็มีทางด้านคุณแจนวรวรรณนะคะคุณขวัญเสรีคุณปังคุงคุณมอร์นิ่งมองคุณเปิดโลกมงคลบอกว่าอิติสุขโตอรหังพุทโธสุขกายสบายใจมั่งมีสีสุขกันทุกท่านครับและขออนุโมทนากับอาจารย์ปริชาติที่ได้สร้างบุญหล่อพระพุทธรูปสาธุขอบคุณนะคะอนุโมทนาบุญด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณเปิดโลกมงคลก็ร่วมสร้างพระด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณเคที่นะคะสวัสดีค่ะคุณเคที่ชิลลี่คุณอุ๋ยคอมซ่าคุณเอพิมสิริโอ้โหสวัสดีจากโตเกียวเลยนะคะมาไกลมากเลยไปเที่ยวก็ดูได้เนาะคุณนฤทธิ์บอกว่าได้เวลาเพิ่มแล้วชโยขอบคุณสปอนเซอร์ครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะอันนี้เพิ่มเองค่ะเพิ่มเองสปอนเซอร์มีส่วนบ้างมีส่วนให้รายการอยู่นะคะแต่ว่าเวลานี่เพิ่มเองต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานีนะคะคุณโคนันสวัสดีค่ะคุณสุริดวงนะคะคุณพรทิพย์คุณมอร์นิ่งมอนนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆท่านแต่ว่าตอนนี้คำถามเพียบเลยคุณจันทนานะคะคุณวันเพ็ญคุณจริยาคุณพัทรานิชคุณมัทรสนะคะมาคำถามนี่ตอนนี้จดไม่ทันแล้วจะเต็ม1หน้ากระดาษแล้วอะมาท่านแรกเลยนะคะคุณกิตพลถามถึงปูนซีเมนต์ไทยถามว่ารับได้ไหมตอนนี้512บาทนะครับค่ะปูนซีเมนต์ SCC ปูนใหญ่ครับก็ต้องบอกว่าภาพทางเทคนิคไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับภาพทางเทคนิคไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็จะบอกว่ามีความเสี่ยงที่อาจจะซึมลงไปในโซนแถวๆประมาณ500บวกลบใหม่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นตรงนี้อยากจะขออนุญาตใจเย็นมากกว่าครับต้องบอกว่าปกติแล้วปูนใหญ่เนี่ยงบเขาจะดีมากในช่วงของทางด้านต้นปีก็คือไตรมาส1นะครับแต่ว่าไตรมาส2เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นช่วงที่มันชะลอลงไปนะครับแล้วก็อาจจะไปฟื้นอีกทีเนี่ยในช่วงครึ่งปีหลังนะครับทีนี้ถ้าดูจากภาพทั้งนี้หนึ่งอย่างเดียวตรงนี้ก็ต้องตอบว่าขออนุญาตที่จะใจเย็นสักนิดหนึ่งก่อนครับถ้างั้นอย่าเพิ่งเข้าไปรับเนาะรอก่อนการบินไทยค่ะขอแนวต้านค่ะตอนนี้21.50 บาทครับการบินไทยนะครับก็ถามว่าเล่นอะไรกันนะครับถ้ามองโดยผลประกอบการจริงๆแล้วเนี่ยการบินไทยน่าจะปกติแล้วโดยโอเปอเรชั่นเนี่ยดีสุดไตรมาส1นะครับที่จะมีการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวที่ดีเพียงแต่ว่าช่วงสั้นเนี่ยส่วนหนึ่งที่ตลาดมามองตัวนี้อาจจะมามองในเรื่องของตัวการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวผู้บริหารนะครับแล้วก็มองเรื่องของการที่ค่าเงินบาทมันแข็งค่าขึ้นมามากเนี่ยตรงนี้อาจจะมีส่วนช่วยต่อทางด้านของการบินไทยซึ่งต้องบอกว่ามีภาระหนี้ต่างประเทศที่สูงพอสมควรนะครับมาดูแล้วแนวต้านของการบินไทยจะอยู่ที่บริเวณจุดที่1คือตรงนี้ครับจุดที่1คือบริเวณ21.50 บาทนะครับแล้วก็จุดที่2ที่เป็นจุดที่ต้องบอกว่าเป็นแนวต้านสำคัญแล้วก็ยังไม่น่าจะผ่านได้ง่ายๆเลยจะอยู่ในโซนประมาณแถวบริเวณ23-24 บาทครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเก็งกำไรตัวของการบินไทย23-24เป็นโซนที่วางกลยุทธ์ในการที่จะเทคโปรฟิตหรือขายครับโอเคแซมโก้ค่ะแซมโก้ต้นทุน3.27 บาทค่ะแซมโก้ต้นทุนสมาชิกเทคก็ต้องบอกว่าราคาหุ้นพักฐานไม่ไปไหนนะครับก็อาจจะมีความน่าสนใจในลักษณะแบบนี้ครับว่าหุ้นที่มีต้นทุนไม่ได้เสียเปรียบคนอื่นมากแล้วก็ในช่วงที่ตลาดทำวินโดว์เดซซิ่งเนี่ยอาจจะมีโอกาสพลอยฟ้าพลอยฝนในการแกว่งขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าต้องบอกว่าแซมโก้ที่แกว่งขึ้นไปเนี่ยแนวต้านที่แข็งมากแล้วก็กดดันในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือบริเวณแถว3.60 บาทครับเพราะฉะนั้นถ้ามีทุนจากทุนที่มีอยู่เนี่ยน่าจะถือได้ครับเพียงแต่ว่าจุดสำคัญก็คือคงจะเป็นแนวต้านในโซนแถวบริเวณ3.60 บาทขึ้นไปเนี่ยตอนนั้นเป็นจุดที่เทคโปรฟิตครับค่ะตอนนี้คือแซมโก้มันนิ่งมากใช่ไหมคือตอนนี้ราคาไม่รีเฟรชเลยไม่คือจะบอกว่ากราฟไม่ขึ้นเลยเข้าไม่ได้เลยอยู่เป็นไรไม่รู้กับแซมโก้เพราะฉะนั้นต้นทุน3.27 บาททำไงอะคะครับน่าจะถือได้ครับโดยตรงนี้น่าจะมีโอกาสได้ไปออกสูงกว่าก็คือแนวต้านสำคัญก็คือ3.60 บาทครับเพราะฉะนั้นน่าจะมีโอกาสได้ออกแล้วมีกำไรครับโอเครอหน่อยแล้วกันนะคะต่อมาล่ำสูงค่ะล่ำสูง6.80 บาทครับโอเคล่ำสูง
นะครับก็ราคาชะลอตัวลงมานะครับก็ต้องบอกว่าล่ำสูงเนี่ยทำพวกเกี่ยวกันทางนั้นน้ำมันปรากฏว่าแล้วก็อาจจะมีนอกจากน้ำมันแล้วเนี่ยตลาดผมเข้าใจว่าน่าจะไปทำน้ำผลไม้ด้วยนะครับแต่ทีนี้ไม่แน่ใจว่าบนโอเปอเรชั่นตรงนั้นเป็นยังไงครับแต่ว่าในขาที่เกี่ยวกับทางด้านของน้ำมันเนี่ยก็อาจจะมีชะลอลงไปบ้างอันเนื่องมาจากตัวราคาตามราคาน้ำมันดิบแล้วก็ตามตัวราคาของทางด้านคอมมูนิตี้นะครับถ้ามาดูแล้วก็บอกว่าอาจจะดูเริ่มไม่ค่อยสวยสักนิดนึงนะครับที่หลุดบริเวณแถว6.60 บาทลงมาครับตรงนี้เนี่ยภาพก็คือเลยทำให้ในระยะกลางๆมีความเสี่ยงที่อาจจะลงทดสอบในระดับประมาณ6 บาทหรือว่าต่ำกว่านะครับแล้วก็จะเป็นโหมดของการไซด์เวย์เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าติดอยู่จริงๆตรงจุดซื้อเนี่ยไม่ค่อยดีสักนิดนึงครับว่า6.80 บาทเนี่ยเป็นจุดที่ถ้าหลุด6.60 บาทลงมาในความเสี่ยงทานลงจะมากกว่าถ้าดูแล้วตรงนี้เนี่ยมีโอกาสจะกลับขึ้นไปนะครับแต่ว่าแนวต้านสำคัญน่าจะอยู่ที่6.60 บาทถ้าเป็นแค่เก่งกำไรระยะสั้นก็อาจจะใช้จุดนั้นเป็นจุดที่สวิตช์เปลี่ยนตัวครับอืมค่ะโอเคตัวต่อมานะคะ IFS ค่ะถามว่าจะเข้าได้ไหมตัวนี้ IFS Capital IFS Capital นะครับตรงนี้ทำพวกอันนี้ 3.52 Factoring ก็คือซื้อบินนะครับแล้วก็เหมือนกับเป็นพวกนี้ก็คือมันเป็นการปล่อยกู้ให้สอบข้องบริษัทอย่างหนึ่งโดยการที่ซื้อเป็นบินนะครับราคาหุ้นเองพยายามสร้างฐานนะครับแล้วก็พยายามยกฐานเป็นลักษณะของการที่พยายามจะแกว่งตัวปรับขึ้นซึ่งต้องบอกว่าภาพตรงนี้ก็ยังไม่ค่อยชัดครับเพราะว่ารอบที่ผ่านมาทำนิวไฮไปได้แต่ว่าอินดิเคเตอร์หลายตัวไม่ตามครับก็เลยทำให้ที่สุดแล้วกลายเป็นราคาเนี่ยพักตัวลงมาถ้ามาดูภาพลักษณะแบบนี้เนี่ยให้ปลอดภัยก็คืออย่าพึ่งเบ็ดว่ามันจะเป็นขาขึ้นครับแต่ว่าเบ็ดแค่ว่าลุ้นไปทางทดสอบกรอบบนแล้วเป็นจุดทางกำไรเนี่ยซึ่งต้องบอกว่าแนวต้านสำคัญจะอยู่ที่บริเวณโซน3.70 บาทถึง3.80 บาทครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ามีจังหวะสวิงขึ้นไปในโซนดังกล่าวเนี่ยเป็นจุดที่เสี่ยงที่จะมีแหล่งทำกำไรตามมาก็น่าจะหาจังหวะเทคแถวนั้นครับค่ะโอเคท่านต่อมานะคะถามถึงตัว PDI ผาแดงอินดัสทรีต้นทุน22.40 บาทตอนนี้21.90 บาทค่ะต้นทุน22 บาทกว่านะครับถ้ามองแล้วตรงนี้ราคาช่วงสั้นใกล้จะหลุดบริเวณ22 บาทนะครับต้องเตือนให้ระมัดระวังครับคือถ้ามาดูแล้วราคาผาแดงกำที่ขึ้นมาเยอะมากๆนะครับที่ถูกผลักดันขึ้นมาต้องบอกว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากสตอรี่ของเรื่อง12 บาทมาถึงประมาณ20 กว่าบาทได้เนี่ยนะครับขึ้นหน่อยเท่าตัวเนี่ยมาจากเรื่องของตัวผลประกอบการซึ่งมาจากราคาสังกะสีที่สูงนะครับอย่างไรก็ตามต้องไปดูด้วยว่า PDI เองเนี่ยเหมืองเขาต้องบอกว่าหยุดโอเปอเรชันแล้วนะครับก็คือในตรงนี้เป็นช่วงท้ายของการดำเนินงานในเรื่องของตัวสังกะสีแล้วก็จะเอากระแสเงินสดเอาอะไรที่มีเนี่ยไปทำธุรกิจอื่นเช่นธุรกิจพลังงานสะอาดธุรกิจทำเอาพื้นที่ที่มีในโรงงานเดิมเนี่ยไปทำในส่วนของการที่เป็นเรื่องของการหมุนเวียนหรือว่าทำพวกรีไซเคิลวัสดุอุตสาหกรรมบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าไปดูแล้วผลประกอบการที่มีเนี่ยปีที่แล้วที่ดีมากๆมาถึงปีนี้มีโอกาสที่มันจะชะลอตัวลงก่อนที่หลายๆโครงการที่ทำใหม่เนี่ยมันจะเริ่มไปเห็นผลในปีหน้าครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้ต้องปีนี้ต้องอย่าบู๊ครับปีนี้จะต้องพยายามเซฟตัวเองเพราะฉะนั้นราคาหุ้นที่หลุด22 บาทตัวนี้แล้วต้องบอกว่าความเสี่ยงในการที่จะเป็นสวิงลงหรือว่าพักฐานในโดยที่มีกรอบค่อนข้างจะกว้างว่าดาวไซด์ในถึง19 บาทได้เนี่ยตัวนี้อาจจะลึกซึ้งนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้ามองแล้วคือตรงนี้เรามองว่าน่าที่จะหาจังหวะแบ่งtake profit หรือโทษทีครับมีขาดทุนก็คือแบ่งตัดขาดทุนออกมาหรือว่าอาจจะสวิตช์ไปเป็นตัวอื่นครับค่ะตัวต่อมานะคะ ECL ตะวันออกพาณิชย์ leasing ยังไม่มีทันไหมโหเล่นตรงนี้ก็ต้องบอกว่า หนาวใจนะครับมันขึ้นมาเยอะแล้วนะตามขึ้นไปในตรงนี้แล้วคำถามก็คือต้องถามคนที่อยากซื้อว่ารู้หรือเปล่าว่ามันขึ้นเพราะอะไรนะครับถ้าไม่รู้ก็อย่าไป participate กับมันนะครับถ้ามาดูแล้วปีนี้จะเห็นว่าหุ้น leasingหลายตัวเนี่ยเป็นหุ้นต้องบอกว่าหุ้นลิสซิ่งปีนี้ต้องถือว่าปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างจะดีนะครับถามว่ามาจากอะไรก็ต้องบอกว่าหลายตัวเลยเนี่ยมาจากการบริโภคที่ฟื้นตัวซึ่งก็ต้องบอกว่าราคาสินค้าเกษตรปีนี้มันดีขึ้นหลายตัวนะครับอย่างเช่นข้าวเป็นต้นเนี่ยนะครับเราถึงเห็น G-Cap Amana ECL พวกเนี้ยปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างที่จะดีครับถ้ามาดูแล้วในกลุ่มนี้ที่มันดูก็น่าจะมีความน่าสนใจหรือมันน่าจะเห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงในเชิงของตัวโลนที่มันดีขึ้นแล้วไปทำให้ผลประกอบการดีขึ้นด้วยเนี่ยผมคิดว่าตัวของทางด้าน
GCAP กับอามานะจะดูค่อนข้างน่าสนใจกว่าเพื่อนครับเพราะฉะนั้นถ้ามองในกลุ่มพวกนี้เนี่ย เลือก GCAP เลือกมันน่าสนใจกว่าเพียงแต่ว่าด้วยราคาที่ขึ้นมาแรงเนี่ยอาจจะต้องรอราคาสักนิดหนึ่งครับในเรื่อง GCAP ตัวนี้ทดสอบแนวต้านสำคัญอยู่เลยเนี่ยแล้วก็เป็นแนวต้านระยะหลายปีพอสมควรเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้นี่จะเป็นจุดซื้อที่มันวางคลิปได้ยากแล้วก็ต้องบอกว่ามีความเสี่ยงที่ถ้ามีการปรับเนี่ยการแกว่งตัวนี้ก็จะค่อนข้างกว้างเพราะฉะนั้นตัวนี้ณปัจจุบันคงจะต้องรอเกือบทั้งหมดเลยครับพวกนี้อ๋อถ้างั้นถ้าอยากจะเข้าคือฟังแล้วเนี่ยระหว่าง ECL GCAP อามานะก็แนะนำเป็น GCAP กับอามานะแต่ว่าต้องรอก่อนใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าอยากจะให้รอราคาสักนิดหนึ่งก่อนครับก็ตอนนี้ GCAP เนี่ย4.18ถ้ามาดูแล้วตรงนี้อามานะเองอาจจะดูข้อดีว่าเราไม่ได้เสียเปรียบในเชิงต้นทุนมากเท่าไหร่ครับอาจจะเลือกพิจารณาอามานะเป็นอันดับแรกส่วน GCAP เนี่ยเนื่องจากว่าในช่วง2วัน3วันที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นมาแรงมากนะครับจากก่อนหน้านี้ลงไปสัก 3.6 เองเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเสียเปรียบต้นทุนไปสักนิดนึงครับค่ะอามานะนี่รับตรงนี้ได้เลยไหมคะ2บาท2ตังค์ถ้าอามานะถ้าอามานะนี่เราเสี่ยงโดยเชิงกลยุทธ์นี่เราจะเสี่ยงรับที่ตรงนี้เลยครับเพราะว่าถ้ามาดูแล้วราคาหุ้นเริ่มเบรกผ่านบริเวณ2บาทกลับขึ้นมาอีกครั้งนะครับแล้วก็มีวอลุ่มซื้อใน2วันที่ผ่านมาด้วยเพราะฉะนั้นจะวางกลยุทธ์ในการลงทุนได้ง่ายกว่าครับก็สำหรับอามานะเนี่ยวางกลยุทธ์ให้ว่าถ้าซื้อนะครับก็เอาแต่แถวนี้ครับแล้วก็จุดตัดขาดทุนจะอยู่ที่บริเวณ1.95 บาทครับแล้วก็ลุ้นแนวต้านข้างบนที่แถว2.20 ถึง 2.40 บาทครับค่ะบาท95ก่อนนะอย่าให้หลุดบาท95ใช่ไหมคะใช่ครับโอเคโอเคทีนี้มาต่ออีกท่านหนึ่งถามตัวแอโร่ค่ะอุ้ยยังไม่ขึ้นแอโร่โอเคครับแอโร่ก็ทำท่อนะครับทีนี้ตัวแอโร่นี่ต้องบอกต้องยอมรับสิ่งครับไม่ได้ติดตามสตอรี่ในช่วงหลังเลยไม่แน่ใจว่าทำไมถึงอ่อนแอหรือว่าซบลงมาในระดับพอสมควรนะครับแล้วก็ถ้ามาดูเฉพาะจากภาพทางเทคนิคเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้กลับมาเป็นบวกครับเพราะว่ายังมาติดแนวต้านแถวบริเวณ16บาทกลางๆอยู่นะครับมันก่อนขึ้นไปได้ถึง 16.4 ได้ซึ่งถ้ายังไม่ผ่าน 16.5 ภาพตรงนี้ก็ยังไม่เป็นลักษณะของการกลับตัวนะครับยังเป็นลักษณะของการที่น่าจะแกว่งออกข้างไปอีกสักระยะหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ขอที่จะยังไม่เก็งกำไรในตัวแอโร่แล้วกันครับถ้างั้นก็ผ่านไปก่อนเนาะถ้าใครยังไม่มีนะคะตัวต่อมาชอการช่างถามมา2ท่านค่ะท่านนึงมีต้นทุนที่ 28.50 อีกท่านนึงต้นทุน 28.62 สตางค์ครับก็ถ้ามองแล้วโดยภาพใหญ่เราเชื่อว่าน่าจะไปครับนะครับเรามองว่าในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างเนี่ยอันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาดมานานพอสมควรนะครับแล้วก็เพิ่งเริ่มมาขึ้นในช่วงนี้เนื่องจากว่าหลายๆโครงการเนี่ยก็จะเข้ามาในช่วงตั้งแต่ไตรมาส2ไปจนถึงครึ่งปีหลังนะครับเมื่อวานเองอาจจะมีแรงสวิงในหุ้นรับเหมาหลายๆตัวนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าก็หาประเด็นเหมือนกันว่าเอ๊ะอะไรเป็นข่าวลบในหุ้นกลุ่มนี้ซึ่งก็หาไม่เจอนะครับถ้าจะมีข่าวนึงที่เป็นไปได้ก็คือตลาดอาจจะกังวลครับว่าการใช้มาตรา44ในเรื่องโครงการรถไฟความเร็วสูงให้จีนเนี่ยมันจะทำให้มีพื้นที่เหลือสำหรับบริษัทรับเหมาก่อสร้างไทยหรือเปล่านะครับเพราะว่าจะเหมือนที่ลาวนะคะขนาดใหญ่แล้วเอ๊ะถ้าเกิดสมมติทำเนี่ยมันจะได้มาก็เชื่อว่าต้องบอกว่ายังน่าจะได้นะครับเพราะว่าต้องบอกว่ายังไงแล้วแต่การโครงการพวกนี้ใช้งานคนก็น่าจะเยอะเพราะฉะนั้นยังไงถึงแม้จะมีผู้เหมาจีนก็ต้องมีผู้เหมาไทยมีบทบาทอยู่ก็เลยทำให้อาจจะในช่วงสั้นเนี่ยมีแรงแกว่งตัวแต่ว่าก็ต้องบอกว่าน่าสนใจว่า CK เองเนี่ยทะลุผ่าน29บาทขึ้นมานะครับตัวนี้ทำให้ภาพเนี่ยยังน่าจะเป็นต้องบอกว่าภาพทันทีนี่กลายเป็นภาพของดับเบิลบอททอมไปแล้วแล้วก็มีโอกาสลุ้นที่จะขึ้นไปอีกประมาณสัก2บาทได้นะครับถ้ามองจากตรงนี้ก็แปลว่าจุดที่จะเป็นแนวต้านหลักๆแข็งๆเลยคือ 3.50 ถึง 3.2 ครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ตรงนี้ถ้าเอาก็คือซื้อแถวๆนี้ครับแล้วก็ลุ้นการทดสอบ 3.32 ครับค่ะที่มีต้นทุน 28.50 28.62 ก็ลุ้นถือต่อครับลุ้นต่อไปได้นะคะ CHG ค่ะโรงพยาบาลจุฬารัตน์2.48 บาทเป็นต้นทุนตอนนี้2.34 บาทค่ะครับก็ต้องบอกว่าใจเหนื่อยสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยด้วยความแพงและด้วยการเติบโตเนี่ยเราต้องไปดูเทียบกันด้วยคือถ้ามันแพงแล้วมันโตมันก็จะขายเป็นหุ้นถูกได้แต่ถ้าเรามาดูแล้วว่ามันแพงแล้วมันโตช้ามากเนี่ยกว่ามันจะถูกต้องใช้เวลาลักษณะแบบนี้ตลาดจะไม่ค่อยชอบนะครับโดยเฉพาะในภาวะปัจจุบันซึ่งทิศทางของการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยมันมีความชัดเจนมากขึ้นการลด
ในเรื่องของตัวบาลานซ์ชีทเฟดก็จะทำให้สภาพคล่องในระบบลดลงลักษณะแบบนี้เนี่ยหุ้นที่มีvaluationแพงๆจะถูกกดดันหนักมากครับหรือจะต้องถูกซื้อขายในระดับ PE ที่ต่ำลงเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคงจะต้องซีเรียสนิดหนึ่งครับในเรื่องของการเฝ้าระวังแล้วก็เลือกจุดที่จะต้องตัดขาดทุนนะครับถ้ามาดูแล้วสิ่งที่คนถือ CSG จะต้องลุ้นก็คือต้องลุ้นว่าลักษณะของราคาที่แกว่งตัวตรงนี้เนี่ยลุ้นให้เป็นการกลับตัวขึ้นไปนะครับหรือว่าทำรูปแบบของตัว Head and Shoulder เนี่ยกลับขึ้นไปได้ซึ่งก็ต้องทะลุผ่าน2.40 บาทขึ้นไปให้ได้ก่อนนะครับถึงจะเป็นลุ้นได้ว่าโอเคหุ้นจบขาลงแล้วเริ่มปรับตัวขึ้นไปแล้วแต่ถ้าไม่เป็นลักษณะแบบนั้นเนี่ยนะครับก็บอกว่าเขายังจะเป็นขาลงที่น่าจะยืดเยื้ออีกนานพอสมควรครับเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือลุ้นให้กลับตัวขึ้นไปได้แล้วอาจจะพอหวังได้แถว 2.6 2.7 ตรงนั้นเป็นจุด exit ครับไม่น่าจะกลับไปถึงทุนที่ 2.80 กว่าในขณะเดียวกันครับ 2.48 ค่ะ 2.48 แต่วางกลยุทธ์ให้ครับว่าถ้าหุ้นถ้ามันไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดหรือว่ามันเลือกทางที่ร้ายกว่าที่เราคิดเนี่ยการหลุดแถว2.26 บาทเป็นจุดที่ควรจะต้องตัดใจอย่างน้อยที่สุดก็ครึ่งหนึ่งครับที่จะเทคที่จะตัดขาดทุนออกไปแล้วก็ไปรอดูจังหวะอีกทีนึงว่าจะเอาเงินก้อนนี้ไปทำอะไรครับค่ะสรุปว่าต้องรอดูที่2.26 บาทถ้าเกิดมันหลุดปุ๊บก็ควรจะออกเนาะครับCFGO ค่ะCFGOขอแนวรับแนวต้านค่ะตอนนี้นะครับCFGOเสาเข็มค่ะCFGOต้นทุนไม่มีขอแนวรับแนวต้านตอนนี้14.60 บาทเดี๋ยวนะฮะCFGOนะครับค่ะโอเคครับซิปโก้ก็ขึ้นมาแรงพอสมควรนะครับแล้วก็เริ่มมาอยู่ในโซนด้านบนซึ่งตรงนี้ต้องซีเรียสนิดหนึ่งครับว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยราคามักจะไต่ระดับเส้นค่าเฉลี่ยหรือว่าจะต้องพยายามรักษาระดับตรงแถวบริเวณ14 บาทให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อันช่วงสั้นต้องบอกว่าอาจจะต้องระมัดระวังราคาสักนิดนึงครับแล้วก็อันที่2คือถ้าจะเก็งกำไรเนี่ยรู14บาทจะเป็นจุดตัดขาดทุนครับโอเคต่อมาตัวธนาค่ะขอแนวรับค่ะแนวรับแนวต้านยังไม่มีนะครับธนาสิริธนาสิริตอนนี้3.28 บาทถ้ามองแล้วอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวราคาหุ้นที่ทำนิวไฮ4บาทรอบที่ผ่านมาจริงๆแล้วอินดิเคเตอร์หลายตัวเริ่มไม่ตามครับนะครับเลนเตอร์หลายตัวเริ่มไม่ค่อยตามเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้เนี่ยโอกาสที่จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นการจบรอบแล้วก็มีการปรับฐานในระดับหนึ่งเลยเนี่ยจะต้องบอกว่ามีสูงขึ้นครับถ้าดูแล้วนะครับถ้าไม่มีก็ขอเลือกที่จะไม่เก็งกำไรครับ okay. ถ้าดูดาวไซด์จากการปรับตัวเนี่ยต้องบอกว่ามีความเสี่ยงเนี่ยที่จะลงมาแถวบริเวณ2.90 บาทครับเพราะในลักษณะแบบนี้ถ้าไม่มีก็ขอเลือกที่จะไม่เก็งกำไรครับโอเคผ่านไปก่อนเนาะ SSSC ยังไม่มีค่ะตอนนี้4.50 บาทบนกระดาน3SC หุ้นเหล็กนะครับค่ะถ้าจะบอกก็คือจะบอกว่าไม่ชอบนะครับเพราะว่าลักษณะของหุ้นในช่วงประมาณสัก1สัปดาห์ที่ผ่านมาสัก 7-8 วันทำการที่ผ่านมาเนี่ยลักษณะของหุ้นที่ตัวนะครับอยู่บริเวณโซน4.30 บาทถึง4.60 บาทแล้วบางวันเคยขึ้นไปถึง4.70 บาทด้วยนะครับมีปริมาณการซื้อขายที่สูงกว่าช่วงก่อนหน้าครับแต่ราคาไม่ไปไหนลักษณะแบบนี้ถ้าพูดภาษาคุณก็ต้องบอกว่ามันมีความเสี่ยงที่มันจะเป็นการจำหน่ายจ่ายแจกนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้เนี่ยขออนุญาตว่ามันมีความเสี่ยงที่มันเป็นลักษณะเหมือนกับการดิสทริบิวชันหรือว่ากำลังแจกอยู่เนี่ยถ้าเป็นแบบนี้รู้สึกว่าเก่งกำไรแล้วเราน่าจะมีความเสี่ยงนะเพราะฉะนั้นขอถ้าไม่มีไม่ปฏิเสธครับโอเคผ่านไปนะคะ GGC ต้นทุน14.60 บาทค่ะ GGC นะครับ Global Green Chemical 14.60 บาทก็ตรงนี้เลยโอเคครับก็ถ้าจะมีข้อหนึ่งที่ไม่ค่อยชอบก็คือราคาไม่ไปไหนในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็พักไม่ค่อยสวยครับคือลักษณะของพักของการซิกแซกสวิง14 ต้นถึง15 บาทแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพื่อนตัวนี้เราไม่ได้ทำการวิเคราะห์ในเชิงปัจจัยพื้นฐานด้วยครับเราก็ต้องบอกว่าถ้ามาดูภาพเทคนิคเนี่ยจริงๆจะสั้นไปนิดนึงสำหรับการที่จะดูภาพในลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้การวางกลยุทธ์มาประกอบครับว่าถ้าภาพที่พยายามจะลุ้นเป็นการพักตัวหรือฟื้นตัวกลับขึ้นไปเนี่ยจะต้องไม่หลุดบริเวณ14.30 บาทกลับลงมาครับเพราะฉะนั้นถ้าเก็งกำไรใช้14.30 บาทเป็นจุด stop loss ครับค่ะ14.30 หลุดหนีไปบ้านปูยังไม่มีค่ะตอนนี้17.90 บาทบ้า
านปูนะครับโอเคบ้านปูบ้านปูเนี่ยถ้าดูแล้วภาพงบไตรมาส2น่าจะดีขึ้นนะครับไตรมาส1เนี่ยโดนผลกระทบไปค่อนข้างเยอะจากเรื่องของตัวโรงไฟฟ้าหงสาที่มียูนิตที่1ที่มีปัญหาอยู่นะครับไตรมาส2น่าที่จะปรับดีขึ้นแล้วก็ต้องบอกว่าราคาถ่านหินจริงๆมีผลกระทบค่อนข้างน้อยเพราะว่าทำสัญญาล่วงหน้าไปเยอะแล้วนะครับราคาหุ้นทางเทคนิคเนี่ยพยายามทำสัญญาณที่เป็นdivergent นะครับขัดแย้งไปตลาดขาลงซึ่งเพียงแต่ว่าลักษณะของการปรับขึ้นไปแล้วจะมีเส้นแนวต้านอยู่หลายๆเส้นเนี่ยมันทำให้น่าจะเป็นลักษณะของการค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับก็ตรงนี้แนวต้านสำคัญจะอยู่ที่บริเวณ18.50 กับ 19 บาทครับเพราะฉะนั้นถ้าดูแล้วตรงนี้มองเรื่องของการฟื้นตัวเนี่ยเก็งกำไรได้นะครับแต่ว่าจะมีจุด take profit อยู่ที่18.5 ถึง 19 บาทแล้วก็ให้ใช้บริเวณ17.50 บาทเป็นจุดควบคุมความเสี่ยงหรือว่า stop loss ครับโอเค BTS ค่ะต้นทุน8.49 บาทน่าจะถัวนะตอนนี้8.45 บาทถ้าอะไรนะครับ8.49 บาทเขาคงถัวลงมาค่ะแถวๆนี้เลยนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าโดยส่วนตัวผมไม่ชอบนะครับไม่ชอบดีสิถ้ามาดูชาร์ทหุ้นเนี่ยอาจจะดูไม่แย่เพราะว่าเป็นเหมือนการพักตัวที่พยายามจะสร้างแรงสวิงหรือว่าเป็นการกลับตัวนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าทำไมถึงไม่ชอบก็ต้องบอกว่าผลภาพของตัว BTS เองเนี่ยสัญญาใหม่ๆที่ได้รับมาเนี่ยจะแตกต่างจากสัญญาเดิมนะครับก็คือจะเป็นลักษณะของการที่ได้ค่าเดินรถแต่ว่าอัพไซด์ที่ได้จากการให้บริการเดินรถจริงๆถ้าเกิดคนมีการใช้งานเยอะหรือเติบโตเนี่ยมันจะได้ไม่ค่อยสูงจะไม่ดีเหมือนสมทาน BTS ปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นราคาในช่วงสั้นวันก่อนอาจจะมีการเก็งกำไรขึ้นมาจากเรื่องของการที่ได้สายสีม่วงสายสีชมพูสายสีเหลืองหรือเปล่าแต่ว่าถ้าดูแล้วหนึ่งก็ต้องบอกว่าสายพวกนั้นคงใช้เวลาอีกนานมากครับกว่าที่จะมีการรับรู้รายได้จริงแล้วต้องบอกว่าปีนี้จะเป็นปีแรกที่ BTS เองไม่มีค่าไม่มีเงินปันผลเยอะๆมาค้ำเหมือนในอดีตในอดีตเนี่ยออก BTS JF ไปแล้วมีเงินปันผลปีละ 6,000 7,000 8,000 ล้านปีนี้เป็นปีแรกที่จะไม่มีแล้วปันผลจะต่ำกว่าปีก่อนๆหน้าพอสมควรลักษณะแบบนี้ทำให้จะไปลุ้นหุ้นกลับตัวหนักๆมากๆผมก็ไม่ค่อยมั่นใจนะครับลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นไปได้ไม่มีก็ขอเลือกที่จะไม่เก่งแต่ถ้าเก่งเนี่ยแล้วลุ้นการฟื้นตัวตรงนี้เนี่ยนะครับก็ต้องลุ้นให้ผ่าน8.60 บาทขึ้นไปถึงจะมีโอกาสลุ้นอัพสวิงไปแถว9 บาทนะครับแล้วก็ใช้บริเวณใช้การหลุด8.20 บาทเป็นจุด stop loss ครับค่ะงั้นก็รอลุ้นขึ้นไป8.60 บาทก่อนเนาะโฮมโปรยังไม่มีค่ะตอนนี้9.65 บาทโอเคครับโฮมโปรก็ช่วงที่ผ่านมาตัวเรื่องของตัวการบริโภคมันอาจจะเริ่มดีขึ้นนะครับแต่โฮมโปรนี่เราอาจจะยังไม่ค่อยได้เห็นสัญญาณอะไรเท่าไหร่ในช่วงที่ผ่านมาครับก็ต้องบอกว่าราคาหุ้นก็ยังคงอยู่ในโหมดของการแกว่งตัวออกข้างหรือพักฐานอยู่นะครับโดยภาพก็คือเป็นการพักฐานแล้วก็แกว่งแคบลงเรื่อยๆครับกรอบการแกว่งตัวอยู่ที่9.50 บาทถึง 10 บาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูแล้วราคาหุ้นยังไม่เห็นคาตาลิสต์ที่จะทะลุผ่านกรอบนี้ไปได้ถ้าเอาก็ยังเป็นแค่สะสมแล้วก็รับเรื่องของปันผลหรือว่าเก็งกำไรแค่ในกรอบไม่เกิน10 บาทครับโอเคกันกุลค่ะกันกุลก็ยังไม่มีคุณผู้ชมนี่หาหุ้นเก่งนะกันกุลนะครับกันกุลจะมีความน่าสนใจอยู่บ้างนะครับเพราะว่าตัวกันกุลเองวันก่อนลงมาค่อนข้างจะแรงนะครับจาก4.50 บาทถ้าใครจำได้ก็คือวันที่เขามีบิ๊กล็อตนะครับในเรื่องของเปลี่ยนตัวผู้ที่ถือหุ้นอยู่เยอะๆแล้วก็คนที่มาซื้อเนี่ยเป็นกองทุนขนาดใหญ่นะครับ2 กองก็คือ BBLAM กับ SCBAM นะครับทีนี้ SCBAM เนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามันเป็นส่วนของตัวกองทุนรวมซื้อหรือเป็นกองทุนในส่วนที่เป็น private fund ให้กับลูกค้าบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาดูลูกค้า BBLAM เนี่ยเป็นกองทุนใหญ่ซื้อครับเพราะนั้นตรงนี้ก็สบายใจได้ว่าคนซื้อเป็นคนที่น่าจะเห็นมูลค่าพื้นฐานในระยะยาวของเขาในระดับที่ดีนะครับถ้ามาดูแล้วหุ้นในกลุ่มพลังงานทดแทนเนี่ยมีลุ้นจับฉลากนะครับโครงการโซล่าราชการกับสหกรณ์เนี่ยที่จะจับฉลากกันในวันที่26เนี่ยครับเพราะฉะนั้นในช่วง2 สัปดาห์ข้างหน้าจนถึงต้นสัปดาห์หน้าครับเรายังลุ้นว่าน่าจะมีลุ้นเชิงบวกจากการจับฉลากแล้วก็หลายโครงการที่เข้ามาในปีนี้ครับก็สำหรับการคุณเรามองว่าน่าสนใจครับโดยถ้าใครจะเก็งกำไรใช้4.10 บาทเป็น stop loss ครับโอเคถ้ารับตรงนี้แล้วก็4.10 บาทรับตรงนี้แล้วก็ใช้4.10 บาทเป็น stop loss แนวต้านเท่าไหร่คะแนวต้านสำคัญจะอยู่ที่บริเวณ4.46 บาทครับก็เป็นจุดที่ก่อนที่ราคาหุ้นจะปรับตัวลงมาแรงจากข่าวบิ๊กล็อตครับค่ะ
ตัวมาต่อมาแจ๊สนะคะแจ๊สยังไม่มีค่ะตอนนี้8.30 บาทแจ๊สยังไม่มีนะครับค่ะก็อยากจะขอใจเย็นไม่รีบเอาขอยังไม่มีต่อไปนะครับเพราะว่าตัวแจ๊สเองหลายคนลุ้นเงินปันผลก้อนใหญ่แต่ต้องบอกว่าเงินปันผลก้อนใหญ่ถ้าจะเกิดขึ้นเนี่ยดีลในเรื่องการขายแอสเซทเข้าแจ๊สอีฟน่าจะเกิดขึ้นประมาณแถวไตรมาส4ซึ่งถ้าโชคดีก็อาจจะได้ปันผลตอนช่วงปลายไตรมาส4ก็คือจะครบไตรมาส4เนี่ยถ้าได้โชคดีถ่ายได้ได้ปันผลก็ได้ปันผลประมาณเดือนเมษาพฤษภาเพราะฉะนั้นอีกตั้งเกือบปีเลยนะครับในขณะที่3ไตรมาสตรงนี้ผลประกอบการน่าจะมีกำไรที่ต่ำกว่าปีก่อนๆเนี่ยพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้ที่ต้องแบกความเสี่ยงผ่านช่วงเวลา 2-3 ไตรมาสข้างหน้าเนี่ยผมขอที่จะไม่รีบร้อนครับผมขอไปรอซื้อแจ๊สเนี่ยถ้าจะเอาก็คือประมาณปลายปีค่ะโอเครอปลายปีไปก่อนเนาะระหว่างที่เราคุยกันเซตอินเด็กซ์นี่ก็ย่อลงมาแล้วนะเนี่ย 1580.72 จุดนะคะติดพอพูดปุ๊บก็เด้งขึ้นมาทันทีสวิงมากๆอยู่ในกรอบมากๆอ่ะ TKS ค่ะ TKS ยังไม่มีค่ะตอนนี้ 13.20 โอเคครับ TKS ก็ต้องบอกว่ามันตามซินิกขึ้นมานะครับต้องบอกว่าถ้าไปดูแล้วในหุ้น TKS เนี่ยให้ดู Synnex ประกอบเพราะว่าต้องบอกว่า1ถือหุ้น Synnex อยู่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเราดูแพทเทิร์นการเล่น Synnex ก็จะเบรกขึ้นมาก่อนโดย TKS เนี่ยเป็นตัวที่มัน follow ตามมาต้องบอกว่าโดยผลประกอบการของ Synnex มันก็น่าจะโดดเด่นกว่านะครับเนี่ยที่ตัว TKS เนี่ยถ้ามาดูแล้วเป็นแม่ก็จริงแต่ผลประกอบการในหลายๆตัวเนี่ยมันไม่ได้มีความโดดเด่นเท่าตัวลูกก็เลยทำให้ใช้เวลานานกว่าที่จะเบรกนะครับถ้าเราไปดูแพทเทิร์นซินเน็กซ์เนี่ยจะเห็นว่าตอนเบรกขึ้นไปแล้วมันมีพูลแบ็กกลับมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ราคาถ้าไปดูทรงการเล่นเนี่ยที่เคสก็อาจจะมีพูลแบ็กกลับมาในโซนประมาณแถว12.6-12.7ได้เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อเนี่ยเราก็มองว่าอยากจะรีบร้อนไล่ที่ตรงนี้แล้วก็อาจจะรอจังหวะพูลแบ็กที่12.6-12.7มากกว่าครับโอเคไอเทลยังไม่มีค่ะไอเทลค่ะโอเคครับไอเทลพยายามที่จะกลับตัวสร้างฐานนะครับก็ถ้ามองความน่าสนใจก็คือ2วันที่แล้ววอลุ่มที่เข้าเป็นแท่งซื้อเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะโดดเด่นครับในขณะที่การพักฐานที่ตามมาวันนี้มันต้องบอกว่าวอลุ่มชะลอตัวไปเยอะพอสมควรครับเพราะลักษณะแบบนี้พอที่จะลุ้นว่าเป็นหุ้นที่อาจจะมีโอกาสกลับตัวได้ก็ถ้าในแง่การเก็งกำไรใช้บริเวณ5.05 บาทเป็นจุด stop loss ครับมันก็คือถ้าตั้งรับก็ตั้งรับแถวโซน5.10 บาทบวกลบครับปตท.สผ.อยากจะรับที่จุดต่ำสุดค่ะผมไม่ขอที่จะไม่รับอะขอที่จะไม่รับเพราะว่าต้องบอกว่าราคาพลังงานโดยภาพรวมยังน่าจะซึมลงต่อนะครับครึ่งแรกปีนี้เล่นหุ้นพลังงานปิโตพอได้แต่หลังจากครึ่งไปแล้วเนี่ยน้ำหนักมันจะชี้เป็นหุ้นในประเทศเป็นโดเมสติกเพย์นะครับสผ.นี่ถ้าซื้อแล้วต้องภาวนาให้เห็งโดยการที่ อีกไม่กี่วันรัฐบาลประกาศให้ปลดล็อกใช้มาตรา44ปลดล็อกพื้นที่การผลิตในพื้นที่สปก. อาจจะมีหุ้นขึ้นได้รอบหนึ่งแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วจะไม่มีแคตาลิสต์ดีๆที่จะช่วยประคองหุ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นตลาดสำหรับนี้เนี่ยคนมีติดอยู่อาจจะถือลุ้นว่าจะได้ออกสูงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าไม่มีเก็งกำไรตรงนี้ผมคิดว่าจะค่อนข้างเสียเปรียบครับถ้างั้นก็สปก. ผ่านไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งนะคะคุณผู้ชมถามถึงตัว BIZ ค่ะ BIZ Business Alignment BIZ ต้นทุน4.62 บาทตอนนี้4.52 บาทก็ทำพวกเครื่องมือทางการแพทย์นะครับราคาพยายามจะกลับตัวแต่ก็ต้องบอกว่าอินดิเคเตอร์หลายๆอย่างยังไม่ได้สนับสนุนขนาดนั้นนะครับก็ยังถือว่าค่อนข้างจะมิกซ์พอสมควรเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าจะซื้อลุ้นกันกลับตัวพอได้ครับแล้วก็โดยมีเป้าหมายการกลับตัวแถว4.98 บาทถึงบริเวณ5 บาทครับก็ถ้าลุ้นซื้อตรงนี้ตั้งคัทลอสที่บริเวณ4.44 บาทครับแล้วก็ลุ้นทำกำไรโซน4.90 บาทถึง5 บาทครับโอเคFVC ค่ะต้นทุน3.10 บาทค่ะตอนนี้2 บาท FVC Filter Vision FFAT V Victory แล้วก็ CCAT FVC นะครับต้นทุน3.10 บาทโอเคครับต้นทุน3.10 บาทก็ต้องบอกว่าจะลุ้นเหนื่อยนิดนึงครับเพราะว่าวอลุ่มถ้ามาดูแล้วจริงๆช่วงที่ผ่านมาต้องถือว่าปรับขึ้นมาค่อนข้างแรงเราไม่แน่ใจว่าไปด้วย
ด้วยเรื่องสตอรี่อะไรนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าอินดิเคเตอร์หลายๆตัวเริ่มตีกันในระดับที่ทำให้ที่ต้องบอกว่าถ้าเป็นหุ้นในสไตล์ที่จะปรับขึ้นได้ดีเนี่ยไม่น่าจะเกิดรูปแบบทรงแบบนี้นะครับถ้าไปดูแล้วลักษณะอย่างนี้เนี่ยโอกาสที่จะเสี่ยงกับการที่จะซึมลงมีมากกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะหาจังหวะในการที่ stop loss แล้วสวิตช์เป็นหุ้นอื่นมากกว่าครับโอเค BLA ค่ะกรุงเทพประกันชีวิตยังไม่มีค่ะตอนนี้47บาท BK BLA ค่ะ BLA ก็ BLA ค่ะ BLA จะอึดอัดนิดนึงนะครับยังไม่มีนะคะโอกาสที่จะปรับขึ้นจากการที่พักลงมาแรงค่อนข้างมีก็มีนะครับแต่ว่าปกติแล้วหุ้นในกลุ่มประกันเนี่ยถ้าจะดีควรจะเห็นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยมันดีกว่าปัจจุบันหรือว่าดีขึ้นถึงจะลงทุนแล้วได้กำไรสูงนะครับพอประกันไม่สามารถลงทุนได้ผลตอบแทนสูงเนี่ยก็จะกลายเป็นประเด็นที่กดดันหุ้นประกันชีวิตถ้ามาดูแล้วราคาตรงนี้ลุ้นเหมือนกันครับว่าน่าจะเป็นการกลับตัวเพียงแต่ว่ากรอบตรงนี้เนี่ยน่าจะไปตันแถวบริเวณ50ถึง50ต้นๆนะครับถ้าเราดูราคาเหมาะสมทางพื้นฐานตัวนี้เนี่ยเข้าใจว่าปัจจุบันจะถูกหลายๆที่ปรับตัวลดลงมาระดับหนึ่งนะครับราคาเหมาะสมปัจจุบันของทางด้าน BLA ถ้าเราดูจากค่าเฉลี่ยที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ให้เนี่ยจะอยู่ที่หายไปไหนเลยตอนนี้47บาทลงมาตั้งแต่53บาทเดี๋ยวพยายามหาตัวราคาเหมาะสมแต่ว่าเอาเป็นว่าคือถ้าจะเล่นเก็งกำไรหรือยังไงก็ตามยังไม่ควรรับในช่วงนี้ใช่ไหมคะใช่ครับโอเคหาเจอไหมคะหาไม่เจอครับแต่คุ้นว่าจะอยู่ประมาณแถวมีบางที่ก็เป็นแค่ถือแล้วก็ประมาณสัก40ปลายๆถึง50บาทนะครับนี่คุณผู้ชมชมมานะบอกว่าชอบคุณกิตพลฝุดฝุดค่ะค่ะอาคาตอบสั้นๆกระชับชัดเจนดีจังมาอีกบ่อยๆบ่อยๆนะคะ ASAP ค่ะ ASAP ยังไม่มีค่ะ ASAP Synergy Auto ASAP นะครับ ASAP โอ้ก็ต้องบอกว่ามันขึ้นมาเยอะแล้วเนาะร้อนแรงเหลือเกินนะครับในช่วงที่ผ่านมาเผื่อว่าตัวนี้เราไม่ได้ติดตามในเชิงพื้นฐานครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่ปรับขึ้นมาด้วยสตอรี่ตัวนี้เนี่ยโดดเด่นด้วยสตอรี่อะไรนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันต้องบอกว่าอยู่ในโซนที่เหนื่อยเก็งกำไรและเฉลี่ยสักนิดนึงครับเพราะว่าถ้าเรามาดูจะเห็นว่าในระดับของความร้อนแรง RSI ที่85ตรงนี้เนี่ยอาจจะยังมีรอบต่อหรือยังมีพื้นที่ให้ไปต่อแต่ว่าต้องบอกว่าจะเริ่มน่าจะเหนื่อยแล้วก็ไม่น่าจะเห็นการปรับขึ้นดีๆแรงๆเหมือนกับช่วงก่อนหน้าครับเพราะฉะนั้นแบบนี้ผมคิดว่าขออนุญาตที่จะไม่แนะนำแล้วกันนะครับสำหรับใครที่จะเล่นหุ้นอย่างนี้ก็ต้องใช้ฟันแอนด์เมนทอนก็คือใช้ใจกับใช้เงินนะครับก็ถ้ามองแนวรับแนวต้านให้ก็ต้องบอกว่ามันเริ่มมีสัญญาณที่ตลาดอ่อนกำลังลงครับในช่วงอินดิเคเตอร์เริ่มอ่อนกำลังลงก็ใช้บริเวณถ้าใครเก่งกำไรนะครับการหลุด6บาท80อาจจะเป็นสัญญาณของการจบรอบก็ให้ระมัดระวังครับโอเคMGT ต้นทุน2บาท92โอ้โหตอนนี้3บาท8ตังค์เมกะเคมค่ะ MGT ค่ะต้นทุน2บาท92ตอนนี้3บาท8ตังค์ต้านเท่าไหร่ดีคะโอเคครับเมื่อเช้าไปหาย3บาท14ครับโอเคราคาหุ้นที่ต้องบอกว่าราคาหุ้นที่ต้องบอกว่าปรับขึ้นมานะครับถ้าไปดูแล้วเนี่ยที่เบรก2บาท80ขึ้นมานะครับมันเป็นลักษณะที่ยังทำให้มีโมเมนตัมในการไปต่อนะครับจาก2บาท80เนี่ยดีที่สุดที่เป็นแนวต้านเขาจะอยู่ที่บวกขึ้นไปประมาณสัก60สตางค์ก็คือจะประมาณสัก3บาท40ครับเพราะฉะนั้นการลุ้นตรงนี้ใช้วิธีตั้งเทลลิ่งสต็อปในการเก็งกำไรไประหว่างทางครับโดยหุ้นเนี่ยไม่ควรจะต่ำกว่าบริเวณแถว2บาท96ลงมาครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเก็งกำไรตัวนี้ใช้2บาท96เป็นสต็อปลอสแล้วก็ถ้าไม่หลุดยังมีลุ้นในการที่จะอัพสวิงไปในโซนแถวใกล้ๆ3บาท40ครับโอเค BTW ต้นทุน3บาท92ค่ะตอนนี้ไทแท็บวอเตอร์ไม่ใช่ BTW ค่ะ BTW นะครับต้นทุนตรงนี้เลย3บาท92ตรงนี้เลยนะครับBT Well Industry ไม่เผื่อว่าตัวนี้ไม่ได้ติดตามครับว่าทำอะไรนะครับแต่ทีนี้ราคาหุ้นที่ผ่านขาลงในรอบ2ปีนะครับ
โดยการผ่าน 3.80 ขึ้นมาก็คือไม่ควรจะหลุดกลับลงไปครับก็ตรงนี้วางกลยุทธ์การลงทุนได้ง่ายครับถ้ามีอยู่ 3.80 เป็นจุด stop loss ครับก็ถ้าไม่หลุดตรงนี้เนี่ยยังมีโอกาสที่จะในภาพทางเทคนิคยังมีโอกาสที่จะปรับขึ้นสถานเบาน่าจะมีโอกาสไปเทสใกล้ๆ4.10 4.20 อีกรอบนึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองแล้วไม่สบายใจหรือกลัวตลาดก็ขึ้นไปรอบนี้น่าจะหาจังหวะในการเทคออกครับค่ะแม้พอพูดถึงครัวตลาดตอนนี้เนี่ยเซตติดลบขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเมื่อกี้เห็นติดลบเป็น1จุดแล้วด้วยนะตัวต่อมาลิสอิดค่ะ 11.70 เป็นต้นทุนตัวลิสนะครับค่ะโอเคฮะก็ลิสต้องถือว่ามาได้ไกลแล้วก็เก่งมากนะครับแต่ว่าในช่วงนี้จะเห็นว่าในช่วงประมาณสัก2เดือนตรงนี้เนี่ย เริ่มไม่ค่อยไปไหนนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าอินดิเคเตอร์เริ่มอ่อนกำลังลงเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงครับตรงนี้มีทุนหรือว่ายังไม่มีนะมีค่ะ 11.70 11.70 ก็คือถ้ามี 11.70 ก็คือทุนแถวๆนี้เลยเพราะฉะนั้นต้องซีเรียสในเรื่องของการที่จะตั้งเทลลิ่งสต็อปสักนิดนึงนะครับในลักษณะแบบนี้ตอนนี้11.90 จะไปถึงถ้าลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าเราไปดูจะเห็นแนวต้านสำคัญจะอยู่ในโซนประมาณแถว12.60 นะครับก็ถ้ามีทุน11.70แล้วก็เก่งกำไรในจุดสูงที่อินดิเคเตอร์เริ่มอ่อนกำลังเนี่ยก็แนะนำว่าการปรับขึ้นไปแถว12.50ต้นไปก็หาจังหวะในการเทคออกครับโอเคค่ามาดค่ะต้นทุน9.10ค่ะตอนนี้9.05มันย่ำฐานนี้ประมาณ3วันละโอเคค่ามาดนะครับต้นทุนเท่าไหร่นะครับ9.10ค่ะ9.10ตัวค่ามาดเองต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับคือจะเห็นว่าเที่ยวนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าหุ้นค้าปลีกหลายๆตัวในช่วงต่อปลายปีต่อต้นปีเนี่ยลงมาค่อนข้างจะแรงเพราะว่าการเติบโตเริ่มไม่รวดเร็วมากเพียงพอเมื่อเทียบกับราคาหรือ PE ของหุ้นครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้ก็ต้องเก็งกำไรอย่างระมัดระวังชนิดหนึ่งนะครับถ้าเป็นคาร์มาดเนี่ยหุ้นพยายามสร้างภาพของการกลับตัวโดยมีแนวต้านสำคัญแถวบริเวณ9.50แล้วก็10 บาทครับเพราะฉะนั้นถ้ามองว่าภาพของหุ้นเนี่ยยังต้องบอกว่ายังพยายามจะกลับตัวก็จริงแต่ว่าเรากังวลครับว่าเรื่องสตอรี่ของการดีเลตติ้งการขึ้นดอกเบี้ยที่จะทำให้หุ้นหลายๆตัวเทรดแล้ว PE เนี่ยไม่สูงมากเท่าเดิมเนี่ย เราก็อยากที่จะให้ใช้จังหวะที่ปรับขึ้นไปแถว9.40หรือว่าเกินกว่านั้นเนี่ยในการที่จะเทคโปรฟิตแล้วก็ exit เปลี่ยนเป็นตัวหุ้นตัวอื่นครับค่ะ9.40เนาะไม่ให้หลุดเท่าไหร่คะตัวนี้จุดสำคัญเลยก็คือต้องไม่หลุดบริเวณ8.90ครับ8.90โอเคท่านต่อมานะคะถามเป็นตัวพฤกษาโฮลดิ้งค่ะต้นทุน22.60หุ้นพฤกษาโฮลดิ้ง22.60เลยครับค่ะครับก็ propertyน่าสนใจแต่ต้องมองอย่างนี้ครับว่ามันน่าสนใจเพราะมันถูกไม่ได้น่าสนใจเพราะมันดีนะครับหุ้นในตลาดเนี่ยตอนนี้ปรับกันมันก็เติมค่อนข้างเยอะจะมีกลุ่มที่ underperform มากๆก็คือกลุ่ม property ซึ่งให้ปันผลในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีครับแล้วก็ต้องบอกว่าหลายๆตัวก็ผลประกอบการไม่ได้แย่เพียงแต่ว่าจะให้มันโตจากนี้ไปเยอะๆเนี่ยน่าจะเหนื่อยพอสมควรครับเพราะฉะนั้นพฤกษาโฮลดิ้งเนี่ยถ้ามาดูแล้วราคาที่พยายามยืน23 บาทนะครับถ้ายืนได้ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าจะมีโอกาสที่จะอัพสวิงขึ้นไปประมาณสักบาทถึงบาท50ครับก็คือโซน24-24.5ซึ่งถ้าดูแล้วด้วยความที่ผลประกอบการอาจจะไม่ได้มีการเติบโตที่มากไปกว่าตรงนี้นะครับแล้วก็ผลตอบแทนรับที่ได้จะเป็นปันผลอย่างเดียวเนี่ยก็คือถือลุ้นแล้วก็อาจจะได้ผลตอบแทนหรืออาจจะได้อัพไซด์เนี่ยระดับประมาณสักบาทถึง2 บาทตรงนั้นเป็นจุดที่ควรจะเทคออกครับค่ะin touch ค่ะบอกว่าทำยังไงดีไม่ขยับเลยก็มันต้องกลับกันต้องบอกว่ามันไม่ลงก็ดีมากนะครับคืออยากจะพูดอย่างนั้นเพราะว่าต้องดูนะครับว่าสมมติเวลาเราซื้อหุ้นเนี่ยเราก็ต้องถ้าจะให้หุ้นมันไปเราก็ควรจะเห็นกำไรมันเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าเราไปดูหุ้นในกลุ่มสื่อสารนะครับโดยเฉพาะ advance อย่างนี้เอา advance ไปตรวจได้ตัวอื่นมันเป็นตัวที่อาจจะมีความไม่แน่นอนสมมติเราดู advance เนี่ยกำไร advance จากค่าใช้จ่ายไลเซนส์ที่ต้องจ่ายเนี่ยอย่างน้อยที่สุดกำไรเขาน่าจะลดลงต่อเนื่องทุกไตรมาสเนี่ยไปจนกระทั่งถึงไตรมาส3นะครับไตรมาส4ปีนี้อาจจะเป็นไตรมาสแรกครับที่อาจจะมีโอกาสที่จะเริ่มเห็น
กำไรเนี่ยดีขึ้นกว่าไตรมาส3แต่ว่าน่าจะต่ำกว่าปีก่อนเพราะฉะนั้นถ้าจะมีจุดที่เราลุ้นว่ากำไรของแอดวานซ์หรือว่าสื่อสารบอททอมหรือยังก็คือปลายปีครับไม่ใช่เวลานี้เพราะฉะนั้นในช่วง2ไตรมาสจากนี้หุ้นสื่อสารดีขึ้นก็คือไซด์เวย์ครับแต่กลับกันถ้าออกงบมาไม่ดีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงก็เป็นไปได้นะครับเรามองว่ามันน่าจะเป็นหุ้นที่ไม่ค่อยไปไหนอาจจะมีดีแทคตัวเดียวที่มีสตอรี่เชิงบวกจากเรื่องของการที่ดิสคาวที่ราคาหุ้นเทรดดิสคาวหุ้นตัวอื่นในกลุ่มมากเนี่ยอาจจะสามารถปรับขึ้นได้แต่ต้องบอกเลยนะครับไม่ใช่เพราะดีแต่เป็นเพราะว่าถูกค่ะงั้นในกลุ่มนี้ถ้าเห็นกำไรเรื่องตัวเดียวคือ Dtac ครับโดยมีราคาเหมาะสมณพื้นฐานที่ประมาณโซน57บาทนะครับก็จะเป็นโซนแนวต้านใกล้ๆเทคนิคเหมือนกันที่57ถึง60ที่ไม่น่าจะผ่านขึ้นไปได้นะครับนอกนั้นหุ้นอื่นในกลุ่มสื่อสารเราขออนุญาตที่จะไม่เก่งกำไรถ้าจะมีตัวที่พอเก่งได้จะไปอยู่ในสื่อสารขนาดเล็กครับในกลุ่มพวกสามารถครับพอมีคุณผู้ชมถามถึงสามารถพอดีก็แล้วสามารถรับที่เท่าไหร่ดีคะสามารถตัวที่ดีนะครับหรือว่าฟื้นตัวคือตัวของแซมเทลนะครับตัวของแซมเทลที่ผลประกอบการดีขึ้นมาแล้วสามารถถือแซมเทลประมาณสัก 70% นะครับก็เลยจะได้ผลบวกตรงนี้ไปด้วยก็พยายามที่จะทำรูปแบบของการกลับตัวอยู่ครับตรงนี้ถ้าจะรับสามารถนะครับภาพของการฟื้นตรงนี้15.60 โอเคก็คือภาพของการฟื้นตรงนี้ถ้ารับก็คือไม่ควรก็คือเลือกรับแถวนี้ครับจริงๆต้องถือว่าเขาทดสอบแนวรับที่15บาทมาแล้วรอบหนึ่ง15.20 มาแล้วนะครับถ้าให้ดีควรจะต้องไปเลยแล้วก็ไม่หลุดถึงมาก็ถ้าเอาก็คือเลือกแถวนี้ครับ15.5-15.4แล้วก็ตั้งสต็อปลอสที่15.2นะครับแล้วก็ลุ้นการกลับตัวขึ้นไปในโซนแถวประมาณ16-17ครับค่ะSE เข้าได้หรือยังเข้าได้ไหมตัวไหนนะครับ SE ค่ะสยาม East Solution ตอนนี้4.02 บาท SE อ๋อแต่ว่าถ้ามองแล้วจะต้องบอกว่า SE จะเริ่มเป็น High Risk High Return นะครับ เหตุผลก็คือ Indicator หลายๆตัวเริ่มไม่ตามนะครับ เพราะฉะนั้นการจะล้างภาพของต้องบอกว่า Indicator เริ่มไม่ตามเริ่มเกิดเป็น Divergence ในตลาดที่มันขึ้นอยู่ลักษณะแบบนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงกับการพักฐานซึ่งถ้าจะให้ดีหรือถ้าจะล้างภาพของการไดเวอร์เจนต์ตรงนี้ได้เนี่ยต้องกระชากขึ้นอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าจะเก่งกำไรก็ต้องบอกว่ามันเป็นพื้นที่ High Risk High Return ครับโดยมีจุดที่ไม่ควรหลุดลงมาก็คือ 3.88 ครับถ้าหลุดก็คือเลิกเล่นนะครับโอเคตอนนี้ Set Index อยู่ที่ 1,580.96 จุดนะคะติดลบไป 0.18 จุดด้วยกันก็สรุปว่าวันนี้ท่าทางจะไปทิศทางไหนเป็นหลักคะคุณกิตพลคะคุณกิตพลคะครับสวัสดีครับสรุปว่าจะไปทิศทางไหนเป็นหลักคะเซตตอนนี้ครับมันแวะไปลบบ่อยเหลือเกินคือวันนี้ด้วยทิศทางของค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นนะครับจะทำให้ตลาดเขานั่งแกว่งแล้วก็เป็นการลดความร้อนแรงที่ตลาดปรับแรงขึ้นมาในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยครับอย่างไรก็ตามภาพของ earning yield gap ที่กว้างมากๆตรงนี้เนี่ยยังเป็นบวกต่อตลาดอยู่ครับเพราะฉะนั้นเราก็ให้น้ำหนักว่าตลาดยังมีแนวโน้มที่จะมีโอกาสแกว่งขึ้นทดสอบ 1,600 ในช่วง window dressing ปลายเดือนมิถุนายนครับค่ะโอ้เดี๋ยวคุณผู้ชมเครื่องคือตอนนี้หมดเวลาแล้วอ่ะเขาบอกว่าข้ามของเขาไปขออีกตัวนึงไทยออย79.63 บาทค่ะตอนนี้78.75 บาทคุณผู้ชมไม่รับคำถามเพิ่มนะคะหมดเวลาแล้วก็ไทยออยนะครับแต่ว่าไม่อยากจะให้นำให้เล่นไทยออยครับเพราะว่าลงกันพอจะดีก็จริงแต่ว่าถ้ามองแล้วถัดจากเรื่องไตรมาส1ไปเนี่ยไตรมาส2ไตรมาส3จะเป็นช่วงกำไรลงกันที่มันอ่อนชะลอตัวลงเล่นแบบนี้มันฝืนกับแนวโน้มกำไรในช่วง2ไตรมาสข้างหน้าเนี่ยอาจจะเล่นค่อนข้างยากครับถ้าจะเลือกไทยออยเนี่ยเราคิดว่า IRPC ที่ได้สเปรดเป็นตัวที่มีมาช่วยด้วยเนี่ยจะดูน่าสนใจกว่าค่ะแต่ต้นทุนตั้ง79.63 บาทนี่ควรจะออกก่อนไหมคะถ้ามี79.63 บาทใช่ไหมครับค่ะถ้าจะมีจุดที่ยื้อได้ก็คือต้องไม่หลุด78ลงมาครับถ้าหลุด78ออกมาก็แนะนำว่าควรที่จะเปลี่ยนตัวไปเป็นอย่างอื่นครับก็ถ้าเกิดยังชอบลงกันก็คือ IRPC อย่างที่ทางด้านคุณกิตพลบอกนะคะหมดเวลาจริงๆแล้วยังเหลือคำถามอีกเยอะมากคุณกิตพล
คราวหน้าคงต้องตอบกระชับกว่านี้นะเอาละค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะทางด้านของคุณกิตพลไพไพศาลกิตนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB KGHM ประเทศไทยที่มาร่วมรายการกับเรานะคะขอบคุณมากค่ะครับดีฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพรุ่งนี้ย้ำอีกครั้งนะคะ9โมง29นาทีเราจะมาเจอกันนะคะจนถึง10โมง40นี่แหละนะจัดไปอ่ะเราเพิ่มเวลาให้แล้วนะคะก็หวังจะตอบหวังว่าจะตอบทันนะก็วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้ 9:29 ค่ะสวัสดีค่ะสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac Huck Clay Soapผลิตภัณฑ์สบู่สำหรับทำความสะอาดร่างกายด้วยการผสานพลังจากเคลย์3ชนิดและสารสกัดธรรมชาติ 100%